เซต238ส่วน2564โซโล่เลเวลลิ่งเล่ม7แรงบีบวกฮันเตอร์ระดับ S ของเกาหลีและญี่ปุ่นร่วมกันทำภารกิจระดับ S บุกเกาะเชจูต่อสู้กับสัตว์ประหลาดมดจนเหล่าฮันเตอร์เกาหลีสามารถจัดการกับราชินีมดได้แต่เมื่อเผชิญหน้ากับราชามดภายใต้การหักหลังของฮันเตอร์ญี่ปุ่นทำให้ฮันเตอร์เกาหลีได้รับความเสียหายอย่างหนักจนเสียชีวิตไปหนึ่งคนและชาแฮอินได้รับบาดเจ็บท่ามกลางความสิ้นหวังจินอูได้ปรากฏตัวมาเล่มนี้เปิดด้วยฉากต่อสู้ที่โชว์ความเก่งของพระเอกถึงจะสนุกในความเทพของพระเอกแต่ด้านความมันกับลดลงส่วนช่วงกลางๆถึงตอนท้ายเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องทั่วๆไปเสียมากกว่าถึงแม้จะมีฉากต่อสู้ของนางเอกมั้งแต่ก็เหมือนไม่ได้ลุ้นอะไรนักเพราะมาสไตล์เป็นการทดสอบที่มีพระเอกดูอยู่ก่อนที่ช่วงท้ายจะทิ้งปมที่ชวนพีคเอาไว้ให้ต้องติดตามเล่มต่อไปถือว่าเป็นช่วงพักเรื่องหนักๆก่อนปูเนื้อเรื่องช่วงต่อไปครับยังสนุกอ่านได้เรื่อยๆชวนติดตามมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับภารกิจระดับ S ในการบุกเกาะเชจูที่โดนสัตว์ประหลาดมดปกครองที่เหล่าฮันเตอร์ระดับ S ของเกาหลีและญี่ปุ่นร่วมกันทำภารกิจแต่ปรากฏว่าพวกญี่ปุ่นหักหลังฮันเตอร์ญี่ปุ่นที่ทำหน้าที่ล่อศัตรู3ทีมเมื่อถึงเวลาที่จะถอนตัวกับพบทีมที่3ติดต่อไม่ได้ทำให้ทีมของโกโต้ริวจิฮันเตอร์ที่เก่งกาจที่สุดของญี่ปุ่นได้ออกไปค้นหากับโดนราชามดจัดการจนเสียชีวิตทุกคนก่อนที่ราชามดจะย้อนกลับมาจัดการกับฮันเตอร์เกาหลีที่สังหารราชินีมดได้สำเร็จชาแฮอินนางเอกฮันเตอร์ระดับ S รองหัวหน้ากิมผู้ล่าโดนโจมตีได้รับบาดเจ็บสาหัสจนหมดสติไปส่วนมินบยองกูฮันเตอร์ระดับ S ฮิลเลอร์เพียงคนเดียวก็โดนสังหารเสียท่ามกลางความสิ้นหวังซงจินอูพระเอกได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมทั้งต่อสู้กับราชามดจนสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายและใช้ทหารเงาของเขาจัดการกองทัพมดจนหมดสิ้นแต่อาการบาดเจ็บของชาแฮอินกับหนักมากจนอาจเสียชีวิตได้จินอูได้สั่งให้ช่างกล้องปิดกล้องแล้วจึงใช้คำสั่งสกัดยังเงาของมินบยองกูขึ้นมาใช้พลังรักษาชาแฮอินจนหายดีแต่ยังหมดสติอยู่ก่อนที่จะให้ฮันเตอร์ทุกคนนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับไปส่วนจินอูยังคงอยู่บนเกาะต่อทำการสกัดเงาของราชามดขึ้นมากลายเป็นทหารเงาของตนระดับขุนพลมันที่สามารถพูดได้จึงของให้เขาตั้งชื่อให้จินอูจึงตั้งชื่อว่าแบหลังจากนั้นจินอูจึงกวาดล้างพวกมดที่เหลือจนหมดเกาะเชจูจนเลเวลของจินอูขึ้นถึงเลเวล100ภาพการต่อสู้ของจินอูถูกเผยแพร่ไปทั่วทำให้เขากลายเป็นวีรบุรุษของเกาหลีทางสมาคมฮันเตอร์ของอเมริกาและญี่ปุ่นจึงอยากได้ตัวขาวมัตสึโมโตะประธานสมาคมฮันเตอร์ญี่ปุ่นได้มาพบโคกอนฮีประธานสมาคมฮันเตอร์เกาหลีขอแลกผลประโยชน์จากผลึกเวทที่ได้จากเกาะเชจูทั้งหมดเพื่อให้จินอูย้ายไปญี่ปุ่นแต่โคกอนฮีที่มีหลักฐานบันทึกเสียงการหักหลังของพวกญี่ปุ่นจึงทำให้มัตสึโมโตะต้องยอมแพ้และขอร้องไม่ให้เปิดเผยออกมาเพราะหากเรื่องเปิดเผยออกมาทางญี่ปุ่นที่เสียฮันเตอร์ระดับ Sมากมายอาจไม่ได้รับการช่วยเหลือจากชาติอื่นๆหากเกรดระดับสูงที่รับมือไม่ไหวปรากฏขึ้นมาแต่โคกอนฮีกับไม่รับปากที่ตอนนี้เขายังไม่ต้องการเปิดเผยออกมาเพราะไม่อยากให้เรื่องนี้ขัดความดีใจของคนเกาหลีในตอนนี้ด้านอเมริกาได้ส่งรองผู้อำนวยการมาติดต่อโดยให้จินอูได้พบกับมาดามเซลเนอร์ที่มีความสามารถในการเบิกยานซ้ำหรือสามารถยกระดับความสามารถได้ถึง 20-30% แต่เมื่อมาดามเซลเนอร์มองจินอูเพื่อทดสอบเบิกยานให้ผลกับปรากฏว่ามาดามเซลเนอร์เห็นถึงความมืดที่ไร้สิ้นสุดภายในตัวจินอูผิดกับฮันเตอร์คนอื่นที่เชื่อมกับแสงสว่างจากอีกโลกจึงไม่สามารถเบิกได้และบอกว่าจินอูมีความสามารถของราชาที่ไร้ขีดจำกัดทางด้านกิลอัศวิน1
ใน5กิมใหญ่ของเกาหลีที่ไม่มีฮันเตอร์ระดับ S ทำให้ไม่ได้ร่วมภารกิจบุกเกาะเชจูจึงรับหน้าที่ไปเก็บผลึกบนเกาะแทนกับได้พบกับสัตว์ประหลาด2ตนที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์และสามารถพูดได้พวกมันทำให้ฮันเตอร์ของกิลอัศวินหลับไปพอฟื้นขึ้นมาทุกคนก็ลืมทุกสิ่งที่เจอด้านชาแฮอินที่สนใจยังจินอูได้มาสมัครยังกินที่เขาและยูจินโฮลูกประธานบริษัทที่มาเป็นฮันเตอร์ร่วมกันก่อตั้งจินอูที่สงสัยถึงชาแฮอินทำไมที่เป็นถึงรองหัวหน้ากินผู้ล่าจึงคิดย้ายมาที่กินที่พึ่งตั้งของเขาเพราะด้วยเงินค่าฉีกสัญญามหาศาลที่เขาไม่มีทางจ่ายแต่ชาแฮอินกับคิดจ่ายค่าฉีกสัญญาเองจินอูที่ไม่ไว้ใจจึงให้เธอทดสอบสู้กับเงาที่เก่งที่สุดของเขาซึ่งชาแฮอินก็ยอมรับการทดสอบจินอูจึงโอบเอวชาแฮอินใช้สกิลแลกเปลี่ยนเงาพาเธอมาห้องฝึกของสมาคมฮันเตอร์เกาหลีโคกอนฮีที่เห็นทั้งสองผ่านกล้องวงจรปิดจึงเข้าใจผิดคิดว่าทั้งมินอูและชาแฮอินมาเพราะรักกันจึงปิดกล้องทั้งหมดสั่งห้ามคนเข้าไปในตอนแรกจินอูให้ชาแฮอินสู้กับอีกฤทธิ์ระดับอัศวินชาแฮอินสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายแต่เธอขอสู้กับเงาที่เก่งกาจที่สุดคือแบร์เพราะเธอจำได้ถึงเขี้ยวที่เป็นทหารเงาของจินอูที่เคยเป็นบอสของดันเจี้ยนที่จินอูจัดการได้จินอูจึงให้ชาแฮอินสู้กับแบร์โดยสั่งให้มันเอาชนะโดยห้ามทำร้ายเธอแต่ชาแฮอินกับเอาจริงเอาจังถึงกับใช้ไม้ตายสกิลดาบไร้รำและถึงแบร์จะใช้กรงเล็บทำลายดาบของเธอไปชาแฮอินก็ใช้สกิลดาบแห่งแสงเพื่อเอาชนะมันแบร์จึงมองว่าเธอเป็นศัตรูที่ต้องการสังหารราชาจินอูจึงคิดสังหารเธอแต่ยังดีที่จินอูเข้ามาขวางและหยุดไว้ทันจินอูจึงถามชาแฮอินว่าทำไมต้องเอาจริงเช่นนี้ชาแฮอินกับตอบว่าเธอต้องการหาที่อยู่ที่สบายใจจึงทำให้จินอูเดาว่าชาแฮอินน่าจะชอบเขาซึ่งชาแฮอินก็ได้เผลอยอมรับจินอูจึงบอกว่างั้นไม่จำเป็นต้องเข้ากินก็ได้คืนต่อมาชาแฮอินฝันถึงมินบยองกูได้มาบอกเธอให้เตือนจินอูให้ระวังถึงพลังของตนเองต่อมากิลอัศวินที่มีเกรดระดับเอปรากฏในพื้นที่รับผิดชอบพักจงซูหัวหน้ากิลอัศวินที่ไม่มั่นใจจะเคลียร์ได้จึงติดต่อจินอูขอให้มาร่วมมือกันจินอูจึงขอส่วนแบ่ง50ต่อ50แต่พอถึงเวลาจะลงเกรดที่โรงเรียนของจินอาน้องสาวพระเอกกับมีเกตปรากฏขึ้นมาแล้วมีสัตว์ประหลาดออกมาทำร้ายนักเรียนจนได้รับบาดเจ็บ